สวัสดีค่ะวันนี้อาหารบ้านๆครัวเจ๊เพนทำผัดชาปลาดุกค่ะวันนี้เราอยากทานของเผ็ดเราก็เลยจัดเมนูนี้นะคะวันนี้เราได้ปลาดุกมาค่ะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมเครื่องแกงค่ะก็จะมีพริกกระเทียมเตรียมโขลกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีใบกะเพราว,วันนี้เราใช้ใบกะเพราค่ะมะเขือถั่วแล้วก็ใบมะกรูด ก็กระชายพริกไทยพริกไทยสดค่ะพริกไทยพริกไทยค่ะก็ใส่ไปค่ะก็เมื่อ,อโขลกเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็นำนำเครื่องแกงไปผัดแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะก็จะไม่ต้องคนเยอะค่ะอันนี้ก็คือก็คือไม่คนเยอะแล้วก็เติมพวกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงค่ะวันนี้เราจะ งดการทานน้ำตาลจะไม่ใส่หวานมากค่ะปกติก็จะจะจะไม่ค่อยทานหวานกันอยู่แล้วครัวนี้ค่ะก็จะทำเป็นรสกลางๆค่ะก็แต่ว่าต้องอร่อยเท่านั้นค่ะคอนเซปต์เรายังเหมือนเดิมค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนปลาเราสุกค่ะจนปลาเราสุกค่ะอันนี้เป็นใช้ปลาสดค่ะไม่ได้นำไปทอดก่อนก็เติมเครื่องเติมพริกไทยเติมกระชายเติมใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ รอจนเขาได้ที่ค่ะก็เติมใบกระเพราค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะสีสันน่าทานค่ะเป็นเมนูที่ทำบ่อยค่ะเมนูนี้เพราะว่าชอบทานปลาเป็นคนชอบทานปลาค่ะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะรสจัดจ้านค่ะทานกับข้าวได้อร่อยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะเมนูปลาดุกผัดชาค่ะ กลิ่นหอมของกระเพราจะทำให้ลดความคาวของปลาลงค่ะก็เมนูไม่ง่ายค่ะถ้าเผื่อแขมสำหรับใครที่ชอบทานปลาก็ลองไปทำกันดูนะคะหลักการทำอาหารครวัวนี้ยังเหมือนเดิมค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้เราก็ต้องกินค่ะก็ลองไปทำกันดูค่ะเป็นการบังคับหมูคนะ่คณะด้วยปลาดุกผัดชาค่ะอร่อยค่ะ